าใจจริงๆว่าทำไมครอบครัวของเราถึงมีศัตรูเยอะขนาดนี้ทำไมมีแต่คนต้องการจะฆ่าเราลิงต้องปกป้องคุ้มครองในสิงทายาทคนเดียวของตระกูลสุริยฤทธิ์ผมว่าขั้นตอนแรกก็ครบทุกรสทันทีแล้วครับแอคชั่นที่มันเปลี่ยนชีวิตพระเอกและเปลี่ยนวิธีคิดนางเอกแบบทันใจเลยผมขอเมาส์เจมด้วยนะครับเห็นตัวใหญ่นะขี้กลัวมากนะครับกลัวทุกอย่างครับกลัวเสียงปืนกลัวระเบิดซึ่งจริงๆก็แบบไม่ได้ใกล้มากก็กลัวเลยครับกลัวทุกอย่างกลัวทุกอย่างขึ้นที่สูงก็กลัวคำว่าเขากลัวคือเขาจะมาบอกเราทีหลังนะแต่เขาบอกว่าบทบาทอะไรเขาทำหมดเลยเขาทำหมดโดดจากที่สูงแต่ว่าโดดในท่าหงายหลังอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวเขาก็ทำได้แล้วตอนอยู่ในซีนก็ไม่ดูหน้าตาแบบปกติเนาะพอคัทเสร็จโอ้ยกลัวมากกลัวแมลงกลัวทุกอย่างกลัวเหนื่อยกลัวทุกอย่างครับเพราะว่าแต่การที่เรากลัวทุกอย่างเป็นเรื่องดีอย่างมันจะทำให้เรามีสติในการทำทุกอย่างครับไอ้กลัวก็กลัวแหละแต่ว่ามันก็ต้องทำแล้วก็จะหาความกล้าที่จะทำแต่ว่าเราจะไม่รู้สึกแบบเราจะไม่ประมาทแต่หนูไม่รู้สึกว่าพี่เจมกลัวเลยนะคะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆกลัวยอมรับว่ากลัวผมว่างานก็ตกน้ำนะพี่โอ้ตกน้ำก็ค่อนข้างถ่ายทำหลายวันอยู่ลิงครับไปช่วยคนที่ขอบสะพานแล้วก็พลัดตกน้ำไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเองแล้วพี่เจมมาถึงพี่เจมก็โดดลงไปตามเราถ่ายทั้งออนเซตก็คือสะพานจริงแล้วก็สูงจริงโอ้น่ากลัวจริงเลยอ่ะและที่สำคัญคือนักแสดงเราขอเล่นเองแทบทั้งหมดเลยโอ้โหงานยากแต่ว่าเล้าใจเลยเนาะถ่ายหลายวันเลยอ่ะสนุกค่ะสนุกดีจังโอ้จำความรู้สึกสูงไหมฮะสูงไหมคือต้องบอกว่ามันจะมีช่วงที่มันเป็นไปยืนจริงๆด้วยมีความน่ากลัวตรงที่ว่าพอเวลารถวิ่งอะค่ะสะพานมันจะมีความแบบใช่หนูเพิ่งรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแบบเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันมีบาง flexibility ตรงนี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีความเอ้ยน่ากลัวนิดนึงแต่สูงจริงๆสูงจริงแต่ว่าไม่รู้สึกกลัวอะไรหนูว่าสนุกหนูชอบหนูไม่กลัวความสูงหนูชอบมากกลัวกลัวเลยกลัวมากสิ่งที่สะพานจำได้อยู่อย่างเดียวเลยคือวิ่งจากต้นสะพานเป็นกลางสะพานแล้วก็รถก็ขับผ่านมาแล้วเราก็ตอนที่วิ่งอยู่ก็คิดว่าแบบคนที่ขับผ่านมามันก็คงงงแบบเอ๊ะทำไมเจมาวิ่งอยู่บนสะพานวะใส่อย่างนี้แล้ววิ่งอยู่บนสะพานเขาคงคิดว่าแบบไม่น่ารอดแล้วหมายถึงว่าเนี่ยสมองเอาไปอันนี้ต้องขอชื่นชมพายเพราะว่าน้องว่ายน้ำไม่เป็นน้องไปหัดว่ายน้ำแล้วก็เล่นใต้น้ำเองหมดเลยก็คือแบบใจสู้มากผมว่าแบบน้องก็สู้สุดตัวเหมือนกันมีภาวะหนึ่งที่ถ่ายใต้น้ำแล้วน้องมีอุบัติเหตุอะไรสักอย่างครับเหมือนหายใจไม่ได้แล้วมันเหมือนแบบมันเหนื่อยมันทั้งวันแล้วเนาะก็ยังจะเอาจะสู้อีกจะเอาให้ได้อีกผมว่าลิงกับพายเหมือนกันคือทุ่มเทเหลือเกินอย่างเงี้ยครับดีมากสำหรับชลพีเนี่ยเห็นระเบิดจริงๆรู้สึกถึงมันจริงๆอะไรร้อนๆวูบๆอะไรเงี้ยจริงๆมันยังมีนี่เหรอมีอะไรของกระแทกมาพอดีแล้วก็หัวลงก่อนซีนเนี้ยถ้าทำเป็น CG เท่าไหร่แสนนึงได้อ่ะพี่นี่เป็นแบบใช้คนยิงตามเลยครับเป็นลูกแบบเหมือนอารมณ์เพนบอลซึ่งปลอดภัย 100% ครับสมมติจะมีกระสุนมาโดนตรงเนี้ยครับผมออกมาปุ๊บกล้องยังอยู่ตรงนี้ก็จะมีคนอยู่หลังกล้องอ่ะยิงแป๊ะมาให้มันเป็นเอฟเฟคเลยก็คือได้ความรู้สึกสมจริงมากๆครับด้วยความรู้สึกที่ดีมากแล้วพอจะวิ่งเร็วขึ้นมันจะวิ่งเร็วขึ้นมีความกังวลมากขึ้นใช่ครับใช่แล้วก็ได้ลองขึ้นสลิงที่สูงมากสูงมากเก่งมากเลยขึ้นสลิงไม่ใช่แบบจากชั้น2เป็นชั้น1นะโหจากน่าจะ3-4ชั้น4ชั้นได้โอ้เกินน่าจะเกิน4ชั้นแล้วก็ไม่ได้ลอยแบบตามโมเมนตัมนะจากพื้นแล้วดึงขึ้นแบบโอ้โหในสเปรดที่แบบมีนักแสดงชายบางท่านเข้าซีนนี้ก็ถึงขั้นกรี๊ดแล้วก็ส่วนพายบอกสนุกแต่พายบอกสนุกพายชอบพายไม่เคยขึ้นแต่พายชอบไม่ต้องพี่บอลหรอกครับผมก็กรี๊ดครับสนุ
เอองงเหมือนกันครับกับการที่ขึ้นสลิงครั้งแรกอะไรเงี้ยเราก็แบบสูงนะสูงเป็นแพลตฟอร์มถึงสูงขึ้นลงเขาก็ขึ้นลงแบบสบายๆคือเขาลงมาเหมือนแบบเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่เลยแบบลงมาแบบสง่าอย่างเงี้ยสวยกัปตันโอ้แต่มันน่ากลัวมากน่ากลัวมากคือต้องดู behind the scene อ่ะพงษ์ภัยก็ไม่ย่อท้อไม่เคยขึ้นสลิงเนาะไม่เคยซึ่งไม่เคยว่ายน้ำอะไรเงี้ยแบบทำได้ดีมากถ้ามันยากเนาะงั้นเราเอาสตันมาสตันผู้หญิงมาเผื่อนางไม่ใช่นางเล่นเองเหมือนด้วยสวยด้วยอย่างเงี้ยแบบว่าเก่งมากสุดยอดมากค่ะเพราะว่ามีทุกอย่างมีทั้งโดดตึกมีทั้งยิงปืนมีทั้งโหสู้กันทุกที่เลยตัวเจมน่าจะเคยบู๊มาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมว่าพอเขาบู๊กันเดียวมันแบบสุดยอดมากถ้าผมนะครับผมว่าคือด้วยพลังทั้งคู่แอคชั่นอะไรเงี้ยครับมันดูแบบสนุกอะไรเงี้ยครับพี่เดียวเป็นคนที่แข็งแรงมากๆอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นบู๊กับพี่เดียวไปสักพักหนึ่งก็จะหมดแรง เป็นคู่ต่อสู้ที่แบบน่าจะสมกับนายสิงห์นะครับคู่ควรมากอะไรเงี้ยเผลอๆเขาจะแบบแรงเยอะกว่าเราด้วยอะไรเงี้ยครับอุ้ยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกว่าเจมแรงเยอะมากนะครับมันเหมือนเราเอานักกีฬามาสู้กันโหทั้งคู่แบบมีวันนึงมีเวลาถ่ายซีนแอคชั่นด้วยแบบฝนตกอะไรเงี้ยทำให้เราสไลด์มาครับเป็นซีนห้องสมุดอะครับอันมีเวลา30นาทีในการถ่ายแล้วก็ทำไงหลังนั้นก็ต้องบู๊แบบสมจริงเลยอะเอาจริงแล้วทั้งคู่ก็ทำออกมาแบบขู่มันแบบมันมากสู้กันในที่แคบแล้วก็กลิ้งไปตามพื้นกำหนดคิวกันสั้นๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสองคนทำแบบเต็มเหนียวมากโดยไม่ต้องมีปืนด้วยนะหมัดหนึ่งเดียวเลยนะโอ้โหแบบอย่างมันอ่ะเวลาบู๊กับเจมเนี่ยฮะก็จะต้องไปซ้อมคิวกันก่อนไปซ้อมคิวบู๊กนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรื่องนี้ดีมากผมชอบมากเพราะว่าเขาจะให้บู๊แบบธรรมชาติที่สุดแล้วอยากได้ความเรียลของโจด้วยเพราะว่าโจมันอารมณ์เวลาอารมณ์มันขึ้นอ่ะมันคุมอะไรไม่ค่อยอยู่คือเข้ามาใส่เหมือนแบบผู้ชายเจอกันอ่ะแล้วมันอารมณ์โกรธใส่กันอ่ะคุ้มกับพี่วุ้นกับพี่ผู้ช่วยพี่รัตก็บอกว่าเดี๋ยวกับเจมก็อ่ะสัตว์ก็ได้เลยอยากทำอะไรทำแล้วก็มองหน้ากันถ้าอินพอไว้ตอนพูดคุยมันก็ยังได้ผมต่อยกันยังไงก็ได้เลยนะครับเจมไงดีวะมองหน้ากันแล้วก็ใช้สัญชาตญาณตรงนั้นครับเป็นแบบฟรีสแปลิ่งเลยออกมาก็ดีครับมันได้ความสดความมันมากแต่ก็จะมีความเจ็บตัวบ้างนิดหน่อยอนุพลาดไปนิดเดียวเองมีผนังพังดูจนผนังพังก็ทั้งคู่ครับทั้งคู่ผนังบ้านพังโบเลยเพราะเวลาเขาเล่นเขาก็อินกันทั้งคู่ครับเขาก็แบบเล่นกันเต็มอะไรเงี้ยครับเรื่องจริงอันนี้ทะลุเรื่องจริงใส่กันเต็มที่มากครับแม้กระทั่งจังหวะเหวี่ยงไปชนกำแพงอ่ะก็ไหลไปจริงแทบแตะเบรกน้อยมากครับท่านร้อยแตะเบรก20เองคือใส่ปุ้มของผมเนี่ยหลังเข้าแล้วก็กำแพงทะลุของเจมเนี่ยถีบมาแล้วผมหลบได้เจมถีบกำแพงทะลุเลยนะเจมอะคิดดูถ้ากำแพงทะลุถ้าผมลูกนั้นผมหลบไม่ได้หลบไม่ทันมีจุกแน่นอนกำแพงทะลุแล้วก็บางทีแบบอันที่มันต้องแบบต้องยันกันนะก็จะยันไม่ค่อยอยู่พี่เดียวแกแรงเยอะมากซึ่งมันเป็นเรื่องดีครับตัวละครของพี่เดียวต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็แต่แค่อย่างที่บอกคือเราก็ทำงานมาเยอะแต่ว่าพี่เดียวเนี่ยเป็นคนที่เราเล่นด้วยแล้วนอกจากการแสดงเขาจะแบบพลังแล้วก็สุดมากจริงๆแรงเขาก็เยอะมากๆเอาจริงๆนะตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาโกรธอะไรผมนักหนา เล่นมาจบเรื่องยังไม่รู้เลยว่าโกรธอะไรวะ คือตอนรู้แค่ว่าเขาอ่ะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ อะไรอย่างนี้แล้วก็จริงๆอ่ะไม่เกี่ยวกับผมมันเกี่ยวกับให้พ่อไงมันเกี่ยวกับคุณปู่เกี่ยวกับนายใหญ่ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยนายใหญ่ล้วนๆจริงๆอ่ะนั้นจะจับปล่อยให้จับนายใหญ่ไปแล้วก็เราก็ไปฮันนีพอลิเดย์ใช่ผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ดีไปเกียรติสิงห์ได้ไงต้นเนี่ยเราเข้าใจคนๆนึงว่าเขาเป็นพ่อเราพอคนนี้คือพ่อเราโดนหักหลังอ่ะเรารู้สึกว่าไม่ได้เราต้องแก้แค้นให้พ่อต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเสียไปกลับคืนมา
ฉะนั้นคนที่มันทำให้พ่อเราเป็นแบบนี้ผมเกลียดหมดผมว่าจัดการหมดซึ่งก็ไล่แต่ปู่พระเอกนะพ่อพระเอกแล้วก็พระเอกด้วยเหตุที่ต้องมาเจอกันหลายเหตุการณ์มากไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกครับความรักเรื่องพ่อเรื่องธุรกิจก็เลยยิ่งเกลียดเข้าไปใหญ่ชื่อมันอาจจะฟังดูเป็นเพราะรักใช่ไหมครับแต่เพราะรักเนี่ยเราเลยต้องปกป้องเขามันเลยต้องบู๊โอ้โหก็มีตกตึกตกน้ำมีอะไรเงี้ยครับก็มันก็มีตามสถานการณ์ที่มีไปเรื่อยๆเลยครับที่แบบนางเอกจะต้องโปรเทคพระเอกแล้วพระเอกก็อยากจะโปรเทคนางเอกอะไรเงี้ยมันคือต่างคนต่างอยากดูแลซึ่งกันและกันเลยครับคือแบบว่าทำไมเราต้องแบบยิงกันขนาดนี้เราก็บอกแหมก็เพราะรักแท้ๆไงพยายามจะฟิชเชอร์ลิงกับนางเอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรพูดอย่างนี้มันเหมือนแบบโอ้พี่เจมส์เล่นบทลามกไม่ใช่จริงๆลามกกว่านั้นไม่ค่อยอ้อนนะเหมือนจะทำอะไรก็จะทำเลยทำเลยอะไรเงี้ยได้ไม่ได้ค่อยว่ากันที่ต้องละลายพฤติกรรมน่าจะเป็นเรื่องของพวกฉากทะเลาะกันเหมือนจะฆ่ากันแต่ว่าสู้กันแล้วยังให้ดูออกมาเป็นเลิฟซีนได้อะไรอย่างเงี้ยตุ๊บตับนิดนึงเราตุ๊บตับคือตุ๊บตับจริงๆปีจริงทำจริง